จ๊คคนจริงมารับแล้วเสื้อตัวละ 1.5 ล้านชาวเน็ตแซวยับเคลียร์ร้านด้วยเผื่อแกต้องมานอนหลังเจอภรรยาคนสวยอย่างแจงจงจิตจับได้ว่าสามีตลกซุปตาแจ๊คชวนชื่นหรือพดุงทรงแสงแอปเสื้อวินเทจกลางไลฟ์ซึ่งราคาอยู่ 1.5 ล้านบาทก่อนจะแคปรูปภาพหลักฐานมาโพสต์พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเดี๋ยวนะไอ้แจ๊สสสแอดแจ๊สปาดุงนี่มึงแกล้งไม่รู้เหรอว่ากูป่วยฮะกูตายไม่ได้ละแบบนี้อย่าให้กูออกไปนะมึงปั่นข่าวแจงของขึ้นเจอแจ๊สเอฟเสื้อวินเทจราคา1.5 ล้านเตรียมสิ้นชื่อตลกดังนอกจากนี้แจงยังไลฟ์สดด่าสามีอีกว่าใจเต้นแรงตุ๊บเลยเสื้ออะไร1.5 ล้านบ้าหรือเปล่าตอนนี้ทั้งโมโหทั้งของขึ้นพูดเลยว่าไม่รับผิดชอบหรือว่าจะพิมพ์เลขผิดตอนนี้คิดว่าตายไม่ได้ถ้าตายลูกคงไม่มีที่อยู่แน่ใจร้ายมากมีผัวชั่วร้ายเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งลูกสาวก็มาร่วมสงสารไปถึงพ่ออีกว่าออกไปเจอแน่ชุดใหญ่ไปกระพริบล่าสุดวันที่14 สิงหาคม 65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิก Facebook นาซิพองดับเบิลยูโจโจ้ได้โพสต์ภาพแจ๊คชวนชื่นมารับเสื้อยืดวินเทจราคา 1.5 ล้านบาทที่ FY พร้อมระบุข้อความว่ามารับแล้วนะครับเสื้อตัวละ1.5 ล้านกราบครับปาดุงซองสั่งอีกโซทีเวิลด์สโตร์หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งยังบอกว่าช่วยเคลียร์พื้นที่ร้านด้วยนะครับเผื่อแกต้องมานอนด้วยนอกจากนี้ยังมีสมาชิกคนหนึ่งได้นำหน้าของแจงภรรยาแจ๊สใส่ลงไปทับใบหน้าผู้หญิงบนเสื้อพร้อมข้อความว่าเผื่ออะไรจะดีขึ้นครับและยังมีคนบอกว่าน่าสิ้นหวังมากหลังมีรู้ราคาอดีตดาราช่องมากสีปลาเบญญาภาเจ้าแม่จักรวงศ์บวชชีกุศลทั้งหมดนี้เพื่อแม่อดีตดาราช่องมากสีปลาเบญญาภาเจ้าแม่จักรวงศ์ที่ฝากฝีไม้ลายมือกับละครหลายเรื่องขอโกนหัวบวชชีกุศลทั้งหมดนี้เพื่อให้แม่หายป่วยในยุค90ถ้าเอ่ยชื่อถึงเจ้าแม่หนังจากจับวงบ้านเราก็คงจะมีอยู่ไม่กี่คนยิ่งบทนางร้ายยิ่งหายากใหญ่แต่หนึ่งในนั้นมีปลาเบญญาภาชวริตอดีตเจ้าแม่หนังจากจับวงหลายคนคงจะงงเอ๊ะใครกันวะแต่ถ้าบอกว่าก่อนหน้านี้เธอชื่อพรพันธ์ชวริตมิสทีนไทยแลนด์1990แฟน7สีในยุค90คงจะจำกันได้เพราะฝากฝีไม้ลายมือไว้หลายเรื่องในแบบฉบับของนางร้ายสุดขั้วอย่างกอบเพชร7สีละครสั้นปากกาทองทางช่อง7สายโลหิตเวอร์ชั่นสอนรามละครเย็นอย่างแสบสลับผู้รวมถึงบทบาทพิธีกรนำเข้ารายการทางช่อง7สีและยังเป็นคุณแม่สุดสวยของดาราสาวน้องเบ้นดวงหทัยชวริตนักแสดงสายเลือดใหม่แห่งช่อง7สีที่กำลังมีผลงานละครเรื่องวิหกหลงลมเรียกว่าเจริญรอยตามคุณแม่ปลาเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้ปลาเบญญาภาทิ้งวงการบันเทิงไว้เบื้องหลังเดินหน้าสู่อนาคตไปมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกับอดีตสามีพร้อมพงษ์นพฤทธิ์แต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คิดกลายเป็นว่าต้องมาเป็นข่าวชีวิตลำเทนพรพันธ์ชวลิตอดีตมิสทีนไทยแลนด์โดนผัวซ้อมเมื่อความรักต้องมาถึงจุดจบการเดินทางของชีวิตในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เริ่มขึ้นในบทบาทผู้บริหารกิจการร้านอาหารทะเลที่สัตหีบที่ต้องดูและลูกน้องหลายชีวิตแม่ค้าออนไลน์ก็ต้องเอาเพราะก็มันคือชีวิตที่เลือกแล้วแต่ว่าไฟมันก็หนักอาการกับผู้หญิงคนเดียวแถมยังพ่วงไปด้วยหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก3และบทบาทในฐานะลูกสาวซึ่งก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยอย่างใกล้ชิดซึ่งสาวปลาได้เล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้
ปลาทราบว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจซึ่งรายละเอียดคุณหมอไม่ได้บอกอะไรมากรู้แค่ว่าเป็นโรคหัวใจเรื่องความดันซึ่งต้องมีแน่เป็นเรื่องปกติของคนแก่ซึ่งปลาเองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนด้านลูกๆเขาก็โตกันหมดแล้วเขาพอดูแลตัวเองกันได้บ้างแล้วแหละมีแต่คุณแม่นี่แหละครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเหตุเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ว่าได้คุณแม่เกิดอาการวูบเป็นลมเนื่องจากความดันชีพจรตกจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ไม่ได้สติไปกว่า4วันเต็มถึงที่สุดด้วยความเป็นลูกก็หาที่พึ่งทางใจทางไหนก็ต้องเอาแล้วนาทีนั้นปลาก็เลยบนบานศาลกล่าวจุดธูป16ดอกกลางแจ้งขอหลวงพ่อบ้านแหลมที่นับถือช่วยให้คุณแม่ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตดังเดิมแล้วลูกจะโกนหัวบวชชีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นเวลา1เดือนเต็มวันรุ่งขึ้นคุณแม่ฟื้นค่ะดีใจมากจนถึงวันนี้คุณแม่ก็โอเคขึ้นแล้วก็ถึงเวลาถือเลิกดีวันที่6กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา9นาทีปลาก็จะโกนหัวบวชชีถือศีลสิบที่วัดสามัคคีบับบางสไหร่นอกอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา1เดือนเต็มหลังจากนั้นก็กลับดูงานก่อสร้างบ้านตัวเองให้เสร็จต่อค่ะซึ่งตอนนี้หลังคามาแหละค่ะ แห่ขอเลขเด็ดกล้วยออกกลางต้นเจ้าของเผยเหตุการณ์ชวนขนลุกจนชาวบ้านต้องมาถามวันที่14สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพต้นกล้วยที่แทงปลีและออกลูกปลายลำต้นที่โดนตัดจนเหลือแต่ตอจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าต้นกล้วยดังกล่าวอยู่ในบ้านสวนไม่มีเลขที่ในพื้นที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่ปลูกต้นไม้และผลไม้หลายๆชนิดกำลังเจริญเติบโตรวมทั้งต้นกล้วยที่เจ้าของปลูกไว้หลายต้นและพบว่ามีอยู่หนึ่งต้นที่ถูกตัดจนเหลือแต่ตอสูงประมาณ1เมตรปลายตอที่ตัดมีปลีกล้วยแทงออกมาพร้อมทั้งออกลูกมาจำนวนหนึ่งนายธวัชชัยวรเตชะอายุ57ปีเจ้าของสวนเปิดเผยว่าพื้นที่นี้ตนซื้อต่อมาจากคนที่รู้จักและได้ปรับปรุงพัฒนาขุดสระปลูกไม้ผลปลูกต้นกล้วยและปลูกบ้านเพื่อเอาไว้เป็นที่พักผ่อนในช่วงบ้านปลายชีวิตเมื่อวันก่อนขณะที่ตนกำลังตัดหญ้าอยู่นั้นได้สังเกตเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งที่ตนได้ตัดทิ้งจนเหลือแต่ลำต้นสูงประมาณ1เมตรแทงปลีและออกลูกตรงปลายลำต้นตนเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกจึงได้ถ่ายรูปและนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กในวันนี้ตนจึงได้จุดธูปเทียนขอโชคเพราะเชื่อว่าอาจจะเป็นโชคดีของตนและครอบครัวโดยเลขธูปที่จุดเสี่ยงโชคคือ068สำหรับกล้วยต้นดังกล่าวนับได้4หวีหวีละ2 4 6 8ลูกตามลำดับในส่วนตัวตนก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกทั้งสถานที่แห่งนี้เคยมีชาวบ้านข้ามถามตนว่าชอบฟังดนตรีไทยหรืออย่างไรเพราะในช่วงกลางคืนที่เดินผ่านได้ยินเสียงดนตรีไทยตนก็รู้สึกงงเพราะตนไม่เคยนอนในสวนแห่งนี้เลยและก็ไม่เคยเปิดเพลงดนตรีไทยแต่อย่างใดยิ่งทำให้ตนเชื่อว่าในสถานที่นี้ต้องมีสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นอย่างแน่นอนWe'll be right back.